พายุโซนร้อนนูรีมาแล้วกรมอุตุเตือนถล่มไทยวันนี้41จังหวัดฝนหนักแน่เริ่มวันนี้กรมอุตุเตือนพายุโซนร้อนนูรีพัดถล่มไทย 13-16 มิถุนายนนี้เผย41จังหวัดเตรียมรับมือมีฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ทะเลมีคลื่นสูงวันที่13มิถุนายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามและประเทศไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งพายุโซนร้อนนูรีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ช่วงวันที่ 13-16 มิถุนายน 2563 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นฝุ่นละอองขนาดเล็กในระยะนี้เนื่องจากช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยและมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดปกคลุมทำให้การสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยในระยะนี้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึงเวลา 06.00 นาฬิกาของวันที่14มิถุนายนภาคเหนือเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-39 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางพื้นที่ร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญยโสธรศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34.36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 31-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ทางฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง